สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีผู้ติดตามผมนะฮะแล้วก็ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องแล้วก็กดไลค์คลิปให้เยอะๆนะครับผมนะฮะนะสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนะฮะเป็นอุปกรณ์สำหรับตอไก่นะฮะสำหรับตอไก่นะฮะในหน้าไก่นะตอไก่ปลานะครับนะผมสำหรับวันนี้นะผมจะมารีวิวเป็นชุดนี้เลยนะครับผมก็จะมี2แบบนะครับผมแบบเดียวแล้วก็แบบผีเสื้อนะครับผมนะแบบเดียวแล้วก็แบบผีเสื้อนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะว่าอุปกรณ์เดี่ยวเป็นยังไงนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมเป็นชุดเดี่ยว31หลักนะฮะเป็นชุดเดี่ยว31หลักนะครับผมพร้อมรังเก็บนะพร้อมรังเก็บนะครับผมงานพันหลักลายผ่านนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นชุดทองเหลืองทั้งเซตเลยนะครับผมหลักทองเหลืองห่วงทองเหลืองนะครับผมนะไม่ขึ้นสนิมนะครับตัวนี้นะมีตัวล็อกทั้ง2เลยนะมีตัวล็อกเลยนะครับผมตัวนี้ล็อกขานะครับนี่ก็จะเป็นหลักนะที่เราใช้เป็นหลักทองเหลืองนะครับผมนะ31บวงตัวนี้ใช้ดักทางนะครับผมนะใช้ล้อมก็ได้นะครับผมนะแต่ส่วนใหญ่เขาใช้ดักทางนะครับชุดนี้31บวงนะยาวประมาณ3เมตรกว่านะครับผมอย่าประมาณ3เมตรกว่านะเดี๋ยวเรามาดูของผีเสื้อกันนะครับนี่เป็นของผีเสื้อนะใช้ล้อมนะฮะตัวนี้21หลัก42บวงนะยาวประมาณ3เมตรครึ่งนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นหลักเหล็กนะครับผมหลักเหล็กนะห่วงทองเหลืองนะมีตัวล็อกนะห่วงทองเหลืองมีตัวล็อกนะพร้อมรังเก็บทั้ง2อันเลยนะครับผมนะ21หลัก42บวงนะฮะตัวนี้นะครับผมนะใครที่อยากได้ชุดเสียงก็จะมีชุดเสียงนะครับผมนี่ก็จะเป็นชุดลำโพงนะชุดลำโพงแล้วก็ชุดเสียงเมมโมรี่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นบ่วงนะผมนะใครที่สนใจแบบเดี่ยวหรือแบบผีเสื้อก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าทักมาทางไลน์ที่ผมทิ้งเบอร์ไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ลูกค้าทักมาทางไลน์ผมได้นะครับผมทักมาทางไลน์ผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ใต้คลิปนะฮะแล้วก็ใครที่อยากดูคลิปของชุดกับดักอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปผมได้เลยนะครับผมนะคอมเมนต์มาใต้คลิปผมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะแล้วก็อยากได้ให้ผมลงคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ